ค่ะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อนักสอนอิสระศาสตร์ณอยุธยาชื่อเล่นชื่ออีฟค่ะค่ะน้องอีฟค่ะพี่สอบถามนิดนึงวันนี้เรามาสอบเนาะเป็นสอบชิงทุนอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะทำได้ไหมข้อสอบยากไหมข้อสอบค่อนข้างอาจจะไม่มีผิดอาจจะไม่มีถูกนะคะเพราะว่าเป็นการเขียนเอเซ่ทั้งหมดแต่นี้จะเป็นการใช้เรื่องเหตุผลสูงมากแล้วก็เรื่องใช้กราม่าอย่างเงี้ยค่ะว่าตัวเองมีความคิดยังไงฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของคำศัพท์ที่เราจะต้องมีไว้เป็นพื้นฐานตั้งแต่ที่เราเรียนมาเลยก็ได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีการกำหนดคำไว้ด้วยว่าให้เขียนเท่าไหร่อะไรฉะนั้นระบบการวางแผนเราต้องวางแผนให้ดีตั้งแต่การเริ่มเขียนเลยค่ะอ๋อโอเคค่ะค่ะพี่สอบถามนิดนึงหนูรู้จักกับ GoTo Scholarship ได้ยังไงเอ่ยค่ะรู้จัก GoTo Scholarship นะคะทาง Facebook ค่ะทาง Facebook เนาะก็แสดงว่าติดตามครูยุ้ยอยู่บ่อยๆเนาะใช่ค่ะ แล้วก็มีการโฆษณาที่ขึ้นมาที่แบบ New Feed ด้วยไงคะก็ได้ติดตามด้วยโอเคค่ะค่ะวันนี้พี่ก็ขอขอบคุณน้องอีฟนะคะที่เข้าร่วมโครงการของเราค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะ